วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลต.สั่งห้ามพูดหมอบุญเผยความคืบหน้าดิวไฟเซอร์20ล้านโดสดิวไฟเซอร์กลายเป็นที่น่าจับตาอย่างหนักตลอดวันนี้หลังจากประธานกรรมการเครือธนบุรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการเซ็นสัญญาในช่วงค่ำในวันที่15กรกฎาคมก่อนจะมีการเลื่อนเซ็นสัญญาออกไปโดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสัญญาซึ่งมีราว40หน้าโดยให้ทนายพิจารณาอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเซ็นไม่ทันภายในวันนี้เพราะสัญญามีรายละเอียดค่อนข้างมากต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียดและอาจจะเสร็จภายในวันที่16กรกฎาคมซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 9:40 น.วันที่16กรกฎาคมนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดเผยกรณีความคืบหน้าการดิวดังกล่าวว่าขณะนี้ตนไม่สามารถตอบอะไรได้เพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้สั่งห้ามไม่ให้พูดอะไรเพราะว่าจะปั่นหุ้นซึ่งความคืบหน้าต่างๆขอให้สอบถามกับทีมทนายตัวแทนในการเจรจามีเอกสารทุกอย่าง40หน้าจะสามารถตอบแทนได้หมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ